ในกรณีที่อะตอมนั้นกลายเป็นไอออนอาจจะเป็นไอออนบวกก็ได้ไอออนลบก็ได้ก็แสดงว่าอะตอมนั้นก็จะมีประจุเกิดขึ้นประจุที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นการหายไปหรือรับเพิ่มขึ้นมาของอิเล็กตรอนนั่นเองโดยทั่วไปแล้วโลหะมักจะเสียอิเล็กตรอนง่ายจึงมักจะเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าโลหะเมื่อเป็นไอออนแล้วจะมีประจุบวกเสมอเพราะให้อิเล็กตรอนไปซึ่งข้อสรุปนี้จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโครงสร้างอะตอมตอนนี้ให้รับรู้ก่อนว่าธาตุหมู่1เมื่อเป็นไอออนแล้วจะเป็นไอออนบวก1เสมอธาตุหมู่2เมื่อเป็นไอออนจะเป็นไอออนบวก2เสมอและธาตุหมู่7ตอนนี้เป็นอะโลหะและก็ต้องเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นธาตุหมู่7จะมีประจุเป็นลบ1เสมอเมื่อเป็นสารประกอบนะคะส่วนออกซิเจนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลบ2แต่ไม่แน่นอนที่เหลือไม่แน่นอนตัวที่แน่นอนก็ขอให้จำให้ได้จากหลักการของโลหะเหล่านี้ทำให้เราสามารถเขียนสูตรหรือเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะเข้าสู่การเรียกชื่อหรือการเขียนสูตรขอแนะนำเรื่องสารประกอบก่อนสารประกอบที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่ธาตุนะตอนนี้สารประกอบก็คือเอาธาตุที่1มารวมตัวกับธาตุที่2อย่าลืมว่าธาตุที่เราเรียนมานี้มีทั้งโลหะกับอะโลหะถูกไหมถ้าเป็นสารประกอบไอออนิกแสดงว่าเป็นการรวมตัวกันของโลหะกับอะโลหะถ้าเป็นสารประกอบโควาเลนต์ต้องเป็นอะโลหะทำปฏิกิริยากับอะโลหะนั่นหมายความว่าเซว่าธาตุทางซ้ายรวมตัวกับธาตุทางขวาส่วนตัวนี้ก็เป็นธาตุทางขวารวมตัวกับธาตุทางขวาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสูตรโมเลกุลเราพอจะเดาได้แล้วว่าเป็นสารประกอบพวกไหนที่ให้แยกแยะตรงนี้ก่อนเพราะว่าการเรียกชื่อสารประกอบทั้ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันกรณีที่เป็นสารประกอบไอออนิกก็คือมีโลหะกับอะโลหะถูกไหมคะถ้าเราเอาธาตุหมู่1มารวมตัวกับธาตุหมู่7แต่ละตัวธาตุหมู่1มีประจุเป็นบวก1ธาตุหมู่7ลบ1เพราะฉะนั้นเมื่อเอามารวมกัน1ต่อ1แล้วจะทำให้ได้สารประกอบที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปของสารประกอบประเภทนี้ก็เป็น AX เช่น Na หมู่1คอลายหมู่7ซีเซียมหมู่1คอลายหมู่7เป็นต้นรวมตัวกัน1ต่อ1เลยแต่ถ้าเราเอาธาตุหมู่1ซึ่งมีประจุเป็นบวก1มารวมตัวกับธาตุหมู่6ซึ่งมีประจุเป็นลบ2เราจำเป็นต้องทำให้สารประกอบนี้มีประจุเป็น0เพราะนั้นเราจำเป็นต้องใช้ธาตุหมู่1จำนวน2ตัวเพราะฉะนั้นสูตรก็เลยเป็น A2X โดยที่ A นี่คือโลหะนะคะโซเดียมออกไซด์ตัวนี้ต้องนำโซเดียมมา2ตัวรวมตัวกับออกไซด์ที่ต้องใช้โซเดียม2ตัวเพราะว่าเพื่อทำให้ประจุของสารประกอบเป็นกลางด้วยเหตุนี้ตัวเลข2นี้จึงไม่นำมากล่าวถึงในการเรียกชื่อเราเรียกว่าโซเดียมออกไซด์เลยโปแทสเซียมออกไซด์ได้เลยกรณีที่เราเอาหมู่2ซึ่งมีประจุเป็นบวก2มารวมตัวกับธาตุหมู่7จะทำให้ประจุเป็นกลางแสดงว่าเราต้องเอาหมู่7มา2ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสูตรจึงเป็น AX2 โดยที่ X นี่คือธาตุหมู่7เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนสูตรโมเลกุลได้เป็นถ้าแมกนีเซียมคอลายคอลายห้อย2แต่ไม่ต้องบอกว่าไดคอลายแบเรียมคอลายเป็นต้นหมู่2กับหมู่6เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น AX เหมือนเดิมตอนนี้เรารู้แล้ววิธีการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกเป็นอย่างไร
เข้าใจมั้ยไม่ว่าจะเป็นหมู่1หมู่2เวลาเรียกชื่อให้เรียกชื่อโลหะก่อนตามด้วยชื่ออโลหะชื่ออโลหะนี้เมื่อเรียกแล้วใส่ IDE เข้าไปออกเสียง I เข้าไปเช่นคลอรีนตัวนี้คลอรีนเวลาเกิดเป็นสารประกอบแล้วเป็นไอออนลบถูกไหมคะเราเรียกว่าคลอไรด์คลอรีน CHLORINE ถ้าเป็นคลอไรด์ CHLORIDE เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสารตัวนี้เราจะเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ต่อมาตัวนี้ถามว่าเป็นสารประกอบประเภทไหนหมู่1กับหมู่6แสดงว่าเป็นสารประกอบอะโลนิกการเรียกชื่อสารประกอบอะโลนิกก็เรียกโลหะก่อนตามด้วยอะโลหะลงท้ายด้วย IDE เพราะนั้นเราก็จะอ่านว่าโซเดียมออกไซด์สารตัวนี้ถามว่าเป็นสารประกอบพวกไหนอะโลนิกต้องเรียกชื่อโลหะก่อนตามด้วยอะโลหะบวก IDE เพราะฉะนั้นก็เป็นเบเรียมฟลูออไรด์มาจากฟลูออรีนถูกไหมคะเป็นต้นคราวนี้มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาคือไอออนบางชนิดประกอบด้วยกลุ่มอะตอมกลุ่มอะตอมก็ได้แก่ซัลเฟตไอออนซัลเฟตตัวนี้ SO4 ทั้งหมดเนี้ยมีประจุเป็น2ลบหรือลบ2ก็ว่าไปคาร์บอเนต CO3 มีประจุเป็น2ลบไบคาร์บอเนตหรือไฮโดรเจนคาร์บอเนตทั้งหมดนี้มีประจุเป็นลบ1หรือไนเตรต NO3 ประจุเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเราต้องจำสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตทำอย่างไรเราก็บอกว่าโซเดียมเนี้ยมันมาจากธาตุหมู่1เพราะฉะนั้นมันมีประจุบวก1ซัลเฟตมีประจุเป็น2ลบแสดงว่าเราต้องใช้ไอ้นี้2ตัวใช่ไหมคูณไขว้เข้ามาก็ได้นั่นหมายความว่าสูตรของโซเดียมซัลเฟตก็จะเป็น Na ห้อย2อย่าลืมการเขียนสูตรตัวเลขต้องเป็นตัวห้อยแล้วก็ SO4 ต่อมาเราดูแบเรียมบ้างแบเรียมเป็นธาตุหมู่อะไรหมู่2เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกไอออนก็จะเป็นบวก2ทำปฏิกิริยากับอะไรดีไนเตรตไนเตรตทั้งหมดเนี้ยลบ1ถูกไหมคะเรามาดูกันเอาตัวเลขไปคูณไขว้เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเบเรียม NO3 ห้อย2อ่านว่าเบเรียมไนเตรตฟอสเฟตไอออน PO4 มีประจุเป็น3ลบฟอสเฟตเองอาจจะเป็นฟอสเฟตไฮโดรเจนฟอสเฟตหรือไดไฮโดรเจนฟอสเฟตจะเห็นว่าไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเนี้ยองค์ประกอบที่อยู่ในนี้เป็นสารประกอบโคเวลนต์หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขต้องบ่งบอกว่ามีไฮโดรเจนกี่ตัวเมื่อกี้นี้มีไฮโดรเจนตัวเดียวบางที่เขาก็เรียกว่าไฮโดรเจนหรือโมโนไฮโดรเจนเรียกว่าไฮโดรเจนแล้วก็ฟอสเฟตถูกไหมคะส่วนไดไฮโดรเจนเพื่อจะบอกว่าไฮโดรเจนตัวนี้มันมี2ตัวเลยเรียกว่าไดไฮโดรเจนฟอสเฟตตัวนี้เราเรียกว่าอะซิเตตไอออนประจุเป็นลบ1ในกรณีของโครเมตก็จะมี2ชนิดเหมือนกันโครเมตตัวแรกมีโครเมียมตัวเดียวเราเรียกว่าโครเมตส่วนอีกอันนึงเป็นไดโครเมตแสดงว่ามีโครเมียม2ตัวนั่นเองแต่ทั้ง2กรณีองค์ประกอบของมัน CO CrO4 หรือ Cr2O7 นี้มีประจุเป็นลบ2ส่วนข้างบนนี้คือแอมโมเนียมทั้งหมดนี้มีประจุเป็นบวก1ไทโอไซยาเนต3ตัวนี้
มีประจุเป็นลบ1เพราะฉะนั้นห้ามเขียนแยกไอออนเหล่านี้ห้ามเขียนแยกสมมุติว่าให้เขียนสูตรแอมโมเนียมฟอสเฟตแยกเลยแอมโมเนียมฟอสเฟตอ๋อเป็นสารประกอบอออนิกนะละลายน้ำได้สารประกอบพวกนี้ถามว่าแอมโมเนียมสูตรยังไงเหรออ่ะเขียนลงไปแอมโมเนียมมีประจุเป็นบวก1ฟอสเฟตเขียนยังไงกลับไปดู PO4 ประจุเป็น3ลบเขียนยังไงคูณไขว้เข้าไปก็ได้เป็นแสดงว่าต้องใช้แอมโมเนียมจำนวน3หมู่อะตอมกับฟอสเฟตเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรโมเลกุลของแอมโมเนียมฟอสเฟตเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าไตรแอมโมเนียมเพราะเป็นที่รู้กันว่าฟอสเฟตนี้เป็นประจุ3ลบจำเป็นต้องใช้บวกมา3ซึ่งแตกต่างจากโมเลกุลโคเวเลนต์ซึ่งสารที่เข้าทำปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะเป็น1เป็น2เป็น3ก็ได้ตัวอย่างเช่นคาร์บอนทำปฏิกิริยากับออกไซด์มีสูตรอยู่2สูตรสูตรแรกมีออกซิเจน1ตัวสูตรที่2มีออกซิเจน2ตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนโมโนออกไซด์นั่นเองส่วนตัวนี้เราก็จะเลือกคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เหมือนกันแล้วนะคะบางอย่างมีชื่อเฉพาะเราก็ต้องจำแบบชื่อเฉพาะไปหรือในกรณีที่สารประกอบซัลเฟอร์อาจจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ต้องบอกให้เรียบร้อยในกรณีที่เป็นสารประกอบโคเวเลนต์เราแยกสารประกอบโคเวเลนต์ออกจากสารประกอบแอลนิกได้ถ้าสารประกอบโคเวเลนต์นี้ต้องเป็นอะโลหะรวมตัวกับอะโลหะ